สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องแนะนำหนังชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเรียกว่าไม่ได้มาแนะนำหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่จะเอาหนังมอนสเตอร์ไทยทั้ง3เรื่องที่ผ่านมานี้นะครับ นั่นคือเรื่องบึงการร้อยขาแล้วก็ไลโอโคตรแย่ยักษ์ซึ่งเรื่องไลโอโคตรแย่ยักษ์เนี่ยผมเพิ่งมีโอกาสได้รับชมไปผ่าน n น็ f ฟ i x นะครับไม่นานนี้เองเรื่องนี้ผมไม่ได้ไปรับชมในโรงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรียกว่าในหนังมอนสเตอร์ไทยทั้ง3เรื่องนี้นะครับที่ผมได้รับชมมาทั้ง3เรื่องแล้วเนี่ยเอาแค่3เรื่องนี้ละกันนะไลโอโคตรแย่ยักษ์เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพิ่งจะมีโอกาสได้รับชมล่าสุดนี้เองขออนุญาต บอกเรื่องไลโอโคดยยักก่อนแล้วกันว่าหลังจากรับชมแล้วเป็นยังไงบ้างเออตอนแรกหลังจากที่หนังมันพึ่งเข้าฉายในโรงไปเสียงวิจารณ์ก็ออกมาในทางที่ไม่ค่อยจะดีนะเท่าที่ผมฟังฟังมาแต่หลังจากที่ผมได้รับชมบึงการไปก่อนหน้านั้นพอมารับชมเรื่องไลโอโคดยยักต้องบอกเลยนะครับว่า <laughs> เรื่องไลโอโคดยายัก ดีกว่าเรื่องบึงการครับอันนี้คลิปนี้ผมขออนุญาตเปรียบเทียบทั้ง3เรื่องเลยแล้วกันนะเพราะว่าไอ้หนังมอนสเตอร์ไทยทั้ง3เรื่องเนี่ยมันเข้าฉายไล่ๆเรียกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเรียงลําดับเลยแล้วกันว่าไอ้สเรื่องเนี้ยเรื่องไหนคืออันดับ1นึ่ของผมหลังจากฟังไปแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเรียงลําดับยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอันดับที่3ผมขอให้อันดับสุดท้ายเลยนะนั่นคือบึงการครับจริงครับ หลังจากที่ดูบึงการแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเรียกว่าเป็นหนังมอนสเตอร์ไทยที่ผมเกือบหลับอะอย่างที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับสามารถไปหาชมกันได้นะครับต่อมาครับอันดับ2ผมขอให้เรื่อง ไลโอโคตรแย่ยักับเอาอันดับ2ไปเลยคือไอ้เรื่องไลโอโคตรแย่ยักเนี่ยหลังจากที่ผมได้ดูไปแล้วเรียกว่าไอ้ฉากตัวแย่เนี่ยมันเนียนเป็นบางฉากนะต้องพูดอย่างนี้เลยว่ามันมีบางฉากที่เนียนแล้วก็บางฉากที่ไม่เนียนเลยคือเรียกว่า CG มันโดดมากอะ่ะส่วนเนื้อเรื่องอืต้องบอกเลยนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมคือบางอย่างการเล่าเรื่องการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยแล้วก็แบบบางฉาก ฉากนี้แล้วก็ตัดไปฉากนี้คือแบบอารมณ์คือเอียดงวะจริงๆนะหลังจากที่ดูไปแล้วมันอารมณ์นี้จริงๆและแน่นอนครับมาอันดับหนึ่งผมขอให้เรื่องเด e 1 0 0น0ัร้อยขาคืออันดับหนึ่งที่ผมคิดว่าหนังมอนสเตอร์ไทยทั้ง3เรื่องเนี่ยที่มันเข้าฉายไล่เลี่ยกันเนี่ยคือสนุกที่สุดละตั้งแต่3มเรื่องนี้ที่ผมดูมานะครับอ่ะ คลิปนี้นะครับเรียกว่าไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเอาหนังมอนสเตอร์ไทยทั้ง3เรื่องมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าเรื่องไหนมันโอเคเรื่องไหนมันไม่โอเคสําหรับผมนะครับทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับบอกกันได้แต่สุภาพหน่อยนะนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่รับชมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ